ิเพราะวันนี้มีโอกาสที่ได้เจอคนที่มีฝีปากกล้าพอๆกันเลยทีเดียวทีเดียวก็ทางคือวันนี้คุณแม่เชี่ยวชาญมากแต่พวกเราเนี่ยไม่เคยต้องแบบตัดสินใครเอาไงอะชมพู่ใช่ไหมคะเราก็เลือกเสียงที่ชอบเลือกคนที่ใช่หันมาเจอคนไหนก็คือถือว่าเราได้คนนั้นไปเลยพร้อมไหมพร้อมไปประจำที่กันเดี๋ยวมีที่ให้นั่งกันเลยไปเฝ้าระวังและนับคืนตลอดทุกคืนที่ผ่านไปด้วยคงคิดถึงเธอทุกวันกับความทรงจำที่ผ่านใจรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาเฝ้ารอนับวันเวลาให้ช่วงเวลานั้นกลับมาใหม่ก็ได้ฝากความคิดเอาไว้I miss you เพื่อวันไหนเธอกลับมา I want you ฉันเพิ่งเข้าใจความรักความเป็นอย่างไรฉันเพิ่งเข้าใจความหมายที่มีเลยคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนแล้วไม่ไหลให้กันแล้วเธอคิดถึงใครลืมกันเลยไม่แน่ใจตอบเลยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววรออยากถามแค่ให้เธอตอบเลยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันมันคิดถึงตอบเลยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววหรอกอยากถามพี่เธอโปรดตอบมาด้วยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันมันคิดถึงใช่ทำไมฉันเลือกเร็วอย่างเงี้ยยิ่งเป็นข่าวอยู่ยังจะหันกลับไปอีกนะครับใจฮะอะไรอ่ะทำไมพี่ใครเลือกฉันเสียงผู้หญิงไม่เลือกเราจะเลือกชนีด้วยกันเองทำไมครับพี่แต่ว่าพอหันมาแล้วเนี่ยคือคิดอีกทีได้ไหมคือขอยืมพี่ก้องมาด้วยอีกคนได้ไหมไปเลือกไปสองคนไปทำไมเขาจะได้ไปแบทเทิลเลือกหนูกันไงเออฉันไม่ได้สองเลยถามก่อนว่าเขาอยากจะแบทหรือเปล่าฉันว่าวันนี้การคุยยืดเยื้อแล้วล่ะค่ะไปนั่งคุยด้านนู้นดีกว่าเชิญทุกท่านค่ะเชิญค่ะเรียกได้ว่าทำงานกันมาถึง2ซีซั่นแล้วนะคะสำหรับโค้ชทั้ง4นะคะแล้วก็ซีซั่นที่2นี่ก็คือแซ่บกว่าเดิมด้วยก็สนุกขึ้นนะครับก็คือพวกเราทั้ง4ก็สนิทกันมากขึ้นบางมุกไม่เคยกล้าเล่นบางอย่างไม่เคยกล้าพูดก็เริ่มกล้าในซีซั่นนี้ทีแรกจะเป็นอะไรที่อ๋อต่างคนต่างตกใจโค้ชกับคนแข่งขันและคนดูตกใจไปพร้อมกันหมดทุกทีทุกอย่างปีนี้คือเริ่มรู้แล้วต้องเล่นแบบนี้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 ต้องใช้เพลงแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่เรารู้ว่าคนดูชอบเราก็จะปั้นเพลงมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเล่นกันเราก็เล่นกันแบบว่าอีกนิดนึงก็จ้างกันไปยิงกันแล้วพี่ก้องซีซั่นนี้แบบโอ้โหมุกมักแพรวๆลูกเล่นลูกล่อลูกชนเต็มไปหมดเลยก็สุขสบายใจขึ้นนะครับก็ไม่เกรงมันก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยแล้วอ๋อซีซั่นแรกเกรงพี่คิมใช่ไหมคะกลัวเขาจะทำอะไรเราใช่ไหมคะทุกคนสนิทกันแล้วก็การทำงานมันก็เข้าฝักแหละวันนั้นคงนอนมาเยอะด้วยแหละอ๋อเหรอใช่ผู้ชายพวกนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยคือถ้าเราเป็นกอริลลาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นกอริลลาตัวใหญ่กว่าชนีเราจะไม่กอริลลาใหญ่เราจะอารมณ์ดีแต่ผู้ชายพวกนี้เขานอนน้อยมาเขาจะมีแล้วอันเขาจะพูดน้อยสมองเขาจะทำงานแบบช้านี่มาถึงเงียบแล้วก็เหมือนกดใครมานี่ก็เป็นมันก็มีข้อแม้บางทีแบบคือ
เหมือนกับเราตกลงกันว่าปีนี้ใส่ให้สุดนะครับคือผมปล่อยมุกเละเทะมากปกติผมเป็นคนคุมขึมเรียบร้อยโอ้โหเหรอคะผมไม่ได้ตลกขนาดนั้นอย่างที่คุณเห็นนะครับผมก็พยายามเป็นการแสดงผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเขารู้ทางของเราไหมว่าแต่ละคนชอบแบบไหนแล้วเขาก็จะมาในทางแบบนั้นสมมติถ้าอยากจะอยู่กับคิมเขาก็จะมาในทางที่คิมชอบเนี่ยก็มีบางคนที่เขานึกมาจากบ้านแล้วก็มีแต่จริงเราเองก็ยังไม่รู้เราชอบแบบไหนครับแต่ละท่านเนี่ยบอกว่าการที่ได้มาเป็นโค้ชเนี่ยมีความรู้สึกแตกต่างกันไปอย่างพี่คิมบอกเลยบอกว่าภูมิใจมากที่ได้มาเป็นโค้ชของ The Voice ที่ภูมิใจเนี่ยไม่ได้ภูมิใจในตัวเองนะคะภูมิใจที่มีรายการแบบนี้เกิดขึ้นสร้างโอกาสดีๆให้กับพี่ๆน้องๆที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวโดยที่เรามองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาไปพวกเขาจะมีโอกาสที่ได้แนะนำตัวเองให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะก้องเนี่ยครั้งแรกที่เข้ามาติดต่อแล้วปฏิเสธนะไม่อยากที่จะมาเพราะอะไรอ่ะตอนแรกก็งงๆว่าเราจะทำได้หรือเปล่าในการที่จะไปเป็นโค้ชสอนนักร้องให้เป็นนักร้องสอนนู่นสอนนี่สอนนั่นก็เกิดมาไม่เคยทำเลยยังไม่แน่ใจก็เลยปฏิเสธไปก่อนคุณเจนนิเฟอร์คิมก็โทรมาเธอไปคุยเขาก่อนดิเพิ่งปฏิเสธดิแล้วได้ไปคุยแล้วเป็นไงครับก็โอเคครับก็เห็นภาพว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากอย่างที่กลัวว่ากังวลไว้อะไรเงี้ยครับพอได้เริ่มทำก็รู้สึกมันลื่นไหลเลยครับกลายเป็นง่ายมากเลยสบายใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็รับสิ่งเหล่านี้มาจากพี่เต๋อที่จอที่อะไรเวลาทำงานในอัลบั้มมาพี่ๆโปรดิวเซอร์ของแกรมมี่ก็เคี่ยวเข็นมาต้องร้องอย่างนี้ร้องอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็โดนมาตลอดมันก็ซึมซับอยู่ในตัวเราแต่สำหรับสแตมป์นี่คือบอกว่าหนักใจเลยคือผมใหม่สุดครับแล้วก็ค่อนข้างจะโนเนมสุดตอนที่เขาติดต่อมาแล้วก็พอเดาได้ว่าเราต้องถูกวางให้เป็นโค้ชตัวด้อยแน่นอนถ้าเราทำเนี่ยไม่มีใครเลือกเราแน่นอนโธ่ซึ่งปรากฏพอมาทำปุ๊บก็ไม่มีใครเลือกจริงโธ่มีน้อยมากเลยแต่ว่าเออก็ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเราแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีก็ลองดูครับคือเท่าที่ฟังกันแต่ละคนดูแบบกล้าๆกลัวๆเอ๊ะไม่อยากจะรับส่วนอีกคนนึงบอกเลยไม่อยากทำเลยทำไมพี่โจ้อย่างนั้นล่ะคะผมเป็นคนเลือกอะไรไม่ได้ครับอ๋อเป็นคนตัดสินใจเลยไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเลือกไม่เก่งทุกวันนี้ก็ยังเลือกเมียไม่ได้ก็คือว่ากลัวว่าจะทำหน้าที่นี้ไม่ดีเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนพี่ก้องครับคือตัดไม่อยากจะตัดสินคนอ่ะการร้องเพลงมันเป็นรสนิยมจริงๆเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราปรุงหวานเราจะปรุงเปรี้ยวมันก็เรื่องของมึงอ่ะกูจะกินหวานแล้วมึงไม่กินหวานแล้วมึงว่ากูไม่ได้นะอะไรคือมันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกมกีฬาที่แข่งกันกันได้เหตุเดียวเลยที่อยากทำรายการนี้คือผมทำค่ายเพลง100วัน1000ปีครับจะมี1คน1 2 3คนเดินเข้ามาให้เราเห็นว่าร้องเพลงเก่งแล้วเรามองถึงรายการนี้เฮ้ยเป็นร้อยเลยนะนี่คือที่สุดของเมืองไทยจะมายืนตรงนี้เป็นการเป็นความตื่นเต้นที่เราจะได้ทำงานกับเขาได้ทำโชว์กับเขาร่วมกันโดยที่ไม่มีธุรกิจเข้ามาขอให้สนุกเป็นแค่ตรงนั้นเป็นวีคแล้วก็สนุกไปด้วยกันทำงานด้วยกันแต่จริงๆแล้วมีโค้ชผู้หญิงอยู่คนเดียวเลยนะก็คือคุณคิมนี่แหละค่ะบอกว่าจำเป็นมากเลยที่เธอจะต้องมีความร้ายเวลาที่เราทำรายการบันเทิงต่างๆในบ้านเราหรือในโลกนี้อ่ะใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็มักจะไม่ได้รับการเอ็นดูหรือเชิดชูเท่ากับผู้ชายพวกนี้คือไม่ได้คิดไปเองจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นมันจริงๆอ่ะวายมันลูกโอ๋แม่เลยเนาะแม่อย่าน้อยใจนะแม่แล้วเราก็แบบเป็นอึ้มดูอึ้มแบบเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีแบบความคาแรคเตอร์ร้ายๆของมันสักนิดนึงไม่จริงหรอกครับนะครับไม่เลยคือเราอยู่ด้วยกันทุกวันก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในบรรดาโค้ชนะครับอย่างที่บอกคือรสนิยมการฟังเพลงบางทีอย่างที่เขาชอบเราชอบหรือใครชอบก็ตามไม่เหมือนกันบางทีมันจะเกิดกระแสที่ผมแบบไม่วิจารณ์เจ๊ผมขึ้นนะผมขึ้นเขาจะโทรมาบอกว่าเจ๊ไม่เป็นไรนะผมมาเข้าใจนะเจ๊อย่าแบบพี่โดนอะไรเวลาเขาโดนอะไรบ้างเหมือนที่โจบอกอะว่ามันมีรสนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราทำชามใหญ่ๆอะแล้วเราก็ปรุงจากรสที่เราชอบที่เราชอบแล้วคนชิมมาชิมกันบอกโหยเผ็ดหุยนี่ใสขนาดนี้มันเสียไม่ถูกใจคนทุกคนหรอไม่ถูกใจเราคือคนติเพื่อก่อก็มีนะเราก็ขอบคุณนะครับมันทำให้ซีซั่นที่2เนี่ยเราทำอะไรได้ถูกใจมากขึ้นแต่ว่าคนที่มาแบบมาด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะว่ายังไงนะผมมองว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวดีนะมันเลยทำให้รายการมันน่าดูไงถ้าไม่มีอย่างเขาผมว่ารายการมันอาจจะจืดไปเลยใช่ไม่มันต้องมีความแซ่บตรงนี้ถ้าไม่มีพี่คิมมันก็แบบมันก็ขาดรสชาติอ่ะโค้ชแต่ละคนเวลาเลือกลูกทีมมาเราเห็นแล้วว่าโอ้โหบางคนก็แย่งกันเลย
แล้วบางทีมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะว่าจะเอาคนนี้หรือไม่เอาคนนี้อะเวลาเราดูแบบเราเห็นหน้าพวกคุณคุณลำบากใจมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมั้ยโอ้โหถึงขั้นแบบวิตกไปเลยอะวิตกจริงนี่ชอบทำหน้าจะร้องไห้สองคนเนี้ยน้องหันไปเฮ้ยมันจะร้องไห้แล้วจริงเหรอขอโทษเขาอยู่นั่นอะก็มันประมาณว่าอยู่ด้วยกันอะต่างคนต่างเลือกกันมาแล้วรอบแรก12คนมาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันคน12คนมึงเกลียดกูแน่ๆ11คนอะคือมันมีความรู้สึกอย่างนั้นทั้งที่เขาก็จะพยายามแบบอย่าเครียดพี่มันคือเขาเป็นฝ่ายปลอบเราเขาเป็นฝ่ายปลอบพี่ไม่เป็นไรพี่เลือกเลยแต่ว่าในเหตุการณ์แบบนี้ในความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าใครมาอยู่ทีมพี่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าทุกครั้งที่สอนพวกเขาแล้วบอกว่าการร้องครั้งนี้อาจจะเป็นการร้องครั้งสุดท้ายขอได้เต็มที่สุดคุณอาจจะทำให้คนอื่นประทับใจคุณได้แล้วก็เอาคุณไปอยู่ในทีมเขาอย่าคิดว่าคำตัดสินของพวกเราเนี่ยมันตัดสินชีวิตคุณไม่ใช่คนที่ตัดสินชีวิตคุณได้จริงๆเนี่ยคือคนดูคนฟังที่เขารักหรือไม่ต่างเป็นไงพูดดีมั้ยมีไหมเคยที่เราเสียใจอ่ะที่ทำไมนะเราถึงได้ไม่เลือกเขาอ่ะที่คิดดีมั้ยเสียดายล็อกลายมีครับคือเราไม่มีใครบางคนอาจจะร้องดีเหลือเกินแล้วก็ไม่มีใครหันไปเลยมีอยู่คนนึงปีที่แล้วมีอยู่คนนึงแล้วพวกเราก็นั่งเพราะเนี่ยเดินมาเลยพี่ไอ้จักกี้ร้องดีนะพี่ทำไมไม่นี่ก็บอกเออฉันก็ว่าดีนะนี่ก็บอกว่าปีหน้ามันจะมาไหมไปบอกให้มันมาปีหน้าแล้วทำไมจังหวะนั้นไม่มีใครสักคนหันไปอ่ะเล่าให้ฟัง150คนที่มาสมัครเราเลือกได้คนละ12คนฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้องเฮ้ยเราได้ผู้หญิงแล้วอ่ะแล้วเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะมาลำดับที่ไหนที่เราถูกใจเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้าหันไปแล้วแล้วเขาเลือกคนอื่นเราก็ต้องวางแผนใหม่แล้วเฮ้ยหาคนนี้ต่อไปคนนี้ต่อไปมันมีฟังก์ชันอย่างนี้เข้ามาบางทีเก่งมากแต่มาตอนครบแล้วเสียงแบบนี้มีแล้วคือมันเป็นเรื่องของวาสนาเหมือนกันนะครับอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกต้องแล้วมันถูกแบ่งออกไปหลายวันในการถ่ายด้วยแล้วก็ต้องเผื่อว่าเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้จะเจอใครอีกไหมถ้าเราเต็มแล้วแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องตัดเขาออกมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ใช่ใช่แล้วก็บอกว่าไปบอกเขานะให้มาอีกแล้วเราก็จะจำเสียงนั้นอ่ะได้เพราะเรารู้สึกผิดมาหนึ่งปีแล้วเขามาอีกมาอีกคนนั้นคือก๊อฟแล้วเราก็ดีใจที่เราจำเสียงไปได้แล้วเราก็กดจริงๆแต่ฉันว่านะจริงๆแล้วเสน่ห์ของรายการนี้ที่แซ่บอีกอย่างนึงก็คือตอนที่หันกันมามากกว่าหนึ่งแล้วต้องมีการแบบว่าแย่งกันแล้วแต่ละคนขายของเซลล์ของตัวเองแล้วแต่ละคนที่ต้องงัดอะไรเงี้ยอย่างของพี่ก้องก็ไม่รู้ว่าพี่ปั้นแชมป์อ่ะน่าตาส่วนใหญ่ไม้เด็ดพี่ก้องคืออะไรคะต้องแล้วแต่ณเหตุการณ์ณวันนั้นนะครับว่าเรากำลังแย่งผู้หญิงหรือแย่งผู้ชายหรือแย่งใครแล้วเขามีทีเด็ดอะไรคนนี้เขาทีเด็ดเขาคืออะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้สองคนนี้หงายไปเลยขำมากเลยอ่ะสแตมเขาก็ใส่ไปเต็มเลยสาดใหญ่เลยพวกนี้สแตมพูดดีหมดเลยพูดถูกหมดเลยเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เลยบอกผมก็คิดอย่างเขาแหละแต่ผมกดก่อนลวกคำพูดเขาเป็นคำจริงแล้วอย่างคุณสองคนคุณมีเทคนิคไงคะโจมีไหมผมก็พยายามเต็มที่อ่ะคุณก็ต้องขู่ทั้งปอบทั้งจะฆ่าตัวตายอะไรหลายอย่างมากคุณดราม่าเยอะผมทำทุกอย่างที่ทำได้เนี่ยเขาสตาร์ทได้แหละถ้ากดคือผมเล่นใหญ่ถ้าเป็นวงการบันเทิงผมเล่นละครเวทีแล้วคนเอาคุณมีอะไรปีที่แล้วผมไหว้ปีนี้เริ่มกราบแล้วกราบเลยนะปีหน้ามีเช็ดรองเท้าคือหลายๆคนบอกว่ารายการนี้เตรียมมันเตรียมไม่ได้จริงนะเราไม่สามารถจะแสดงอย่างนั้นได้นะมันไม่สนุกด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมุกทุกอย่างหรืออะไรคำพูดอย่างมันคือสดมันเกิดในตัวเขาอ่ะใช่ว่าเขาเล่นอะไรมาเราก็รับไปอย่างนั้นเนี่ยเขาจะรอบจัดแล้วเขาจะนิ่งคือนี่เขานิ่งอยู่แล้วแต่เนี่ยนิ่งลงไปในลักษณะที่รู้เลยว่ากำลังคุมอยู่คุมเขาก็จะพยายามทำหน้าอย่างเงี้ยแต่เขาจะกระพริบตาถี่มากภายใต้จะบอกว่าวีนี่กระพริบตาอยู่เลยพี่สังเกตเห็นได้อยู่ข้างใต้เลยแล้วนี่นะถ้าอยากได้ใครเขาจะแล้วมากๆแล้วเขาจะกลัวนี่แพ้ทางเขาแพ้ทางพี่ก้องนั่งงี้เขาจะกลืนน้ำลายแล้วเอ็นหลังไปอ๋อแล้วนี่เป็นคนแล้วเอามือทำอย่างนี้กอดอกปกป้องเลยปกป้องแล้วเขาจะกระพริบตาทีก็อย่างนี้ไหมประเดี๋ยวเราจะให้เนี่ยนะทุกคนเนี่ยลองดูลองดูวิธีการที่จะขอเนี่ยขายของตัวเองนะขายของตัวเองเนี่ยขอให้คนคนนั้นเนี่ยมาอยู่กับเราโดยที่คนคนนั้นคือชมพู่พี่จะเทรนหนูยังไงอะคะตัวขนาดนี้ผมไม่กล้าเทรนนะครับอาจจะต้องให้เขาสอนผมแล้วกันเดี๋ยวพี่โจ้เนี่ยล่าสุดจะไปเป็นปรมาจารย์ด้านดาวร้ายอะไรให้แฟนชื่นใจได้ทุกวันขนาดนี้คะขาดเข้าไปไม่กี่นาทีมันจะตายนี่ข
ขาเคยร้องไห้เพราะเธอมาแล้วชมพู่ทำไมอ้าวพี่คิมร้องไห้อีกอ่ะทำไมมันมีอะไรกับกดไฟมากดไฟหันมาหันมาหมดเลย4คนโอ้หันมาเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันไม่กดดีกว่าเพราะผู้ชายพวกนี้มันจะชัดเจนโจอีบอยมาคนแรกแน่นอนไปเลยปั้งหลังสวยจังเลยนะครับสวยทั้งหน้าสวยทั้งหลังเลยครับสวยขนาดนี้ร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้เลยแหละครับทำไมต้องเอาเสียงลงสปอตมาพูดด้วยคะไงต่อน้องไม่ทราบว่าแบบพี่จะเทรนหนูยังไงอะคะแล้วไอ้นักร้องคนนี้เอฟเบ็กเลยแล้วนะเทรนยังไงคะคือจริงๆแล้วสวยอย่างนี้ร้องเพลงได้อย่างนี้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาด้วยไม่ต้องสอนอะไรมากมายครับน่าจะทำให้ทีมผมเนี่ยดูเจิดจัดหลั่นและมีโอกาสได้แชมป์อย่างเขาบ้างทีมผมนะครับอันนี้อยู่กับพี่เบิร์ดเป็นคนนกกับดอกไม้อยู่กับผมเป็นคนนกและดอกไม้ไฟไปเลยสวยขนาดนี้ผมไม่กล้าเทรนนะอยู่ด้วยกันนี่คงประมาทเฮ้ยมันดีอ่ะอาจจะต้องให้เขาสอนผมละกันจริงๆแล้วหนูก็ชอบพี่ทุกคนอ่ะนะคะโอ้โหแฟนรายการมั้ยเนี่ยพี่ก้องเนี่ยชมก็ชอบตั้งแต่เลือกพี่พูดพี่ก้องก่อนแสดงว่าไม่ได้หลุดแล้วแบบว่าก็ชอบตั้งแต่แบบสัญชาตญาณอะไรอย่างเงี้ยสัญชาตญาณบอกส่วนพี่โจอี้นะคะโอ้ยไปพูดถึงเราเป็นสุดท้ายกากีนังเลยอ่ะตอนเล็กๆไหมเรียนหนังสือนะส่วนสแตมป์นะคะก็โอ๊ยตายอีกก็นานคือแบบรู้สึกว่าเวลาดูรายการแล้วแบบเอ็นดูอะค่ะชิดแบบชมแล้ววันนี้ได้ชิดกับชมเลยก็รู้สึกว่าอยากไปอยู่ด้วยอะไรเลือกเลยค่ะนี่คนนกสาวจะแพ้ลูกอ้อนมันเนี่ยจะบอกให้มึนแล้วแม่แต่จริงๆอะเวลาดูรายการอะคือแบบสงสารอะสงสารเขาจริงๆนะจะแบบว่าทำตาเล็กๆแล้วก็พริบกับพริบไม่ได้ทำเลยจริงจริงจริงเพราะกล้องตัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเป็นยังไงฮะเดินเตะช่างกล้องแต่คนจัดขลังเหรอคะนี่เขาถือดอกไม้แหละเรากลับไปดูแล้วเราเพิ่งมาสังเกตแล้วได้คำตอบเมื่อเร็วๆนี้เองว่านางไม่แตะตัวผู้เข้าประกวดอ๋อเหรอเพราะอะไรไม่รู้แฟนนางแฟนแฟนผมด่าเลยไม่คือเราเขินไงเราไม่กล้าจับเหรอแต่ว่าบางคนนี่เวลาได้ผู้แข่งหญิงก็เข้าไปกอดตลอดเลยเนี่ยพี่ก้องเลยเข้ามากอดพี่ก้องก่อนผ่านมา2ซีซั่นนะคะก็ทำให้โค้ชแต่ละท่านนะคะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีการสนิทกันเป็นคู่ๆด้วยเออเอาสิคู่ไหนกับคู่ไหนคะนี่เขาสนิทกันอ๋อท่านนี้สองคนนี้คือมาแล้วพี่สนิทที่นั่งหรือเปล่าสนิทตามเก้าอี้สนิทตามเก้าอี้อ๋อเพราะมันใกล้กันแล้วมันก็เลยหันไปคุยกันบ่อยมันหันหน้าคุยกันได้เห็นบอกว่าพี่คิมบอกเลยว่าสองคนนี้ชอบเข้าคู่กันแล้วก็เมาส์คู่เข้าแข่งขันคือเวลาที่เราเห็นคนพวกเนี้ยเขาเป็นผู้ชายมากอ่ะเออมันน่าจะเป็นผู้ชายที่ดูทันสมัยบางทีเขาก็เป็นผู้ชายหัวโบราณตะกี้กระโปรงสั้นมากอ่ะพี่แล้วทำหน้าแบบหรอหรอสั้นแล้วมันไม่สวยอะสิไม่ได้อย่างนั้นถ้าสั้นแล้วสวยก็ชอบอะดิไม่ก็คุยเล่นคุยเล่นคือนั่งอยู่บนเก้าอี้วันนึงเนี่ยเป็น 8-9 ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยนะก้อนตอนยังมาคุยกันเลยแล้วอะไรนะไอ้การ์ตูนการ์ตูนอะไรอะนารูโตะคุยกันย้อนอดีตแต่แบบว่าเฮ้ยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้บอกว่าแล้วพี่กับพี่ก้องคุยอะไรกันอะคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องอาหารพี่เธอไปกินร้านนี้ไหมจริงก็ว่าผมจะได้ความรู้มากมายอ๋อเหรอจากคุณพิมแล้วเขาก็จะเล่าว่าเราก็ถามว่าเออทำไมเธอดูเป็นคุณชายจังเลยเธอตอนเล็กๆมีคนใช้กี่คนเหรออะไรเงี้ยเออยังมีคนใช้9คนเหรอพี่ก้องเนี่ยเหรอเป็นบ้านใหญ่ครับอยู่หลายครอบครัวเฮ้ยบอยค่ะเห็นบอกว่าสแตมเนี่ยเป็นคนที่ทะลึ่งจริงสแตมเหรอมันเริ่มมาจากน้องคนนึงที่เริ่มจากเทปที่แบบมีเพลงแปลงเราก็โชว์ร้องเพลงแปลงพอพูดถึงเพลงแปลงมันจะเป็นเรื่องที่สะลึ่งสะส่วนมากเพราะผมเปิดฉากไปที่พี่ใส่ไปเห็นข้าจะรู้กางเกงยีนแล้วเราก็จะเริ่มแลกเปลี่ยนเอ้ยผมมีเพลงนี้นะอากาศไม่ได้สักเพลงเนาะเข้าใจนี่ดูขาดนะดูไม่เข้าเลยอ่ะนี่ไงเห็นว่าคนที่เธอเลือกไปเป็นไงล่ะนี่ไงทุกคนตีตาผมไปแล้วเหรอไม่ใช่มันเป็นบทเรียนนึงเลยนะของนักแต่งเพลงที่จะต้องโตมาพร้อมกับการเราแต่งเพลงหน่อยวะเรายังแต่งเพลงไม่เป็นอ่ะใช่เริ่มมาจากเฮ้ยลองแปลงเล่นกันเล่นเมโลดี้คนอื่นก่อนขณะที่เขาเตรียมตัวเครียดๆกันเราก็จะร้องเพลงอย่างเงี้ยกัน
ไอ้แจมอย่างนี้เว้ยไอ้แจมแต่แจมก็จะแบบว่าเฮ้ยเข้าปากมากพี่เอาใช้ได้ก็แบบก็แลกเปลี่ยนเพลงแปลงกันไปมาคุยกันตามภาษาไปครับคุณเมียซะหน่อยล่ะคะคุณคงจะมีรักยงรออยู่ที่มุมใดสักแห่งคงจะมีน้ำแดงวางอยู่ตรงนั้นมันเป็นการเข้าเวลาของโค้ชทั้งสองคนครับเพราะว่าไม่งั้นจะเบื่อมากครับ8 9ชั่วโมงเนาะก็ดูเดหันไปข้างเนี้ยอีสองคนนี้ก็คุยกันแล้วก็อะไรมันเพลงอะไรของมันวะหัวเราะตามมันบ้างไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่นารุโตะปั๊บกลับมาคุยกับกล้องได้ไหมวะกลับมาคุยคุณชายดีกว่ากล้องก็ไม่คุยอ้าวเหรออ้าวอย่างงี้คุณชายทำอะไรหนูหูมากซีซั่นแรกซีซั่นก็ทนมาทั้งซีซั่นที่สองมันก็ยังทำอยู่ค่ะทำอะไรตีกองตีเอากองจากไหนสองกระเดื่องตีกองอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอเป็นงานฝึกแต่เขาจะตีเร็วกว่านี้แล้วก็ไม่สนใจว่าอีเนี่ยมันจะรู้สึกอะไรพี่เคยบอกเขาไหมกล้องหยุดถอดเราลำคาญเงี้ยบอกหันไปบอกนี่หล่อก็หล่อได้ตำคานแล้วพี่ก้องหยุดนะโอ้แรงขึ้นเร็วขึ้นตีซิแต่เขาตีกองเก่งนะรวยเลยตีกองเก่งอ๋อยิ่งรวยใหญ่เลยเหรอทำยังไงกี่กระเดื่องคุณก็เล่นมันก็เป็นลูกฝึกกลองครับโอ้ยตายอยากเห็นไม้กองพี่ก้องมากจริงแต่2คนนี้ยิ่งสนิทไปกว่าเดิมเพราะว่าบ้านคุณ2คนใกล้กันด้วยเหรอใช่ครับเคยมีวันนึงเราสามารถนัดกันมาคือใช่ผมเดินมาตรงสระว่ายน้ำตรงคอนโดเนี่ยแล้วก็กดไลน์กันโผล่หน้าต่างไปดิโผล่หน้าต่างไปดิเนาะเห็นก็อย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยเออจุ๊บฮะแล้วก็เข้าไปคือบ้านแก้ผ้ามั้ยแก้ผ้ามั้ยไม่แก้ใส่ผ้าเขาไม่แก้ที่เป็นโรคจิตเลยแต่พี่เขาแก้อ๋อเดี๋ยวแก้แตมพิมพ์เนี่ยบอกว่าแตมเนี่ยเป็นเหมือนกับต้นไม้อ่ะต้นไม้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำมันคืออะไรอ่ะเขาชอบเปรียบเปรยอ่ะพี่เป็นแบบจะดีไม่ดีเป็นใบเป็นพวกใบเราไม่ได้เปรียบเทียบสแตมป์เป็นเราเปรียบเทียบว่าสแตมป์เนี่ยเขาถ้าใครที่เป็นธรรมชาติแล้วค่อยๆโตด้วยกันกับเขาอ่ะคือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีแรงกดดันมากถ้าอยู่กับทีมสแตมป์เพราะว่าเขาจะโตพร้อมๆกันสแตมป์จะค่อยๆไปแล้วก็ไม่ฝืนเขาเหมือนกับถ้าเกิดเขาเป็นพืชน้ำสแตมป์ก็ปล่อยเขาอยู่ในน้ำแล้วก็ให้เขาค่อยๆโตคือสแตมจะเป็นโค้ชคนเดียวที่ไม่เคยตัดต้นไม้นั้นมาใส่ใจกันเลยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นโตแบบนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยน้ำเขารดแล้วปุ๋ยเขาใส่แต่เขาจะไม่ตัดมันไม่เด็ดใบมันไม่ดัดมันไม่ทำอะไรเลยคือเหมือนไม่รู้ว่าเขาด่าหรือเขาชมอยู่นะแต่ภาษาสวยงามเนี่ยชมเขาเคิร์ฟก็ได้ว่ะนี่แล้วเขาก็เปรียบเทียบคุณด้วยนี่เป็นต้นไม้ครึ่งบกครึ่งน้ำเขาบอกคุณเหมือนบอนไซเจ้าอี้เป็นคนเนี้ยบมากเป็นถ้าดูคุณชายเป๊ะแล้วนี่ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่พอเริ่มเบรกปั๊บเขาจะแล้วเขาก็จะหันมามันเกี่ยวอะไรกับบอลไซค์พี่คือเกี่ยวว่าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นเพอร์เฟกต์เป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์อ๋อบอลไซค์ก็เป็นรูปร่างอะไรอย่างนั้นเป๊ะอย่างนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงเขาต้องทำเลยแล้วสุดๆดังนั้นใครจะเข้ามาอยู่ในทีมอ่ะถ้าไม่ดีเลยก็บ้าไปเลยอ่ะตัวเขาเองก็เหมือนบอลไซค์แล้วก็เขาก็จะเพาะบอลไซค์ตัวอื่นๆคือจะขึ้นโครงให้สวยแล้วดัดไปข้างนี้แต่เขาจะมองก่อนนะว่าต้นนี้ดัดได้เขาจะดัดแล้วก็จะเล็มจะทำทุกอย่างให้มันสวยอ่ะแล้วเขาจะคอยดูแลตลอดทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นโชว์เขาจึงยังคงเป็นโชว์ที่โชว์ที่สุดในรายการนะยังอลังการอลังการที่แล้วมีเคยเปรียบเทียบกับพี่ก้องไหมว่าพี่ก้องเขาเป็นต้นอะไรพี่น่าจะกระบองเพชรอะไรเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบดูง่ายๆดูเนี้ยจริงๆเราง่ายๆแค่ก่อนขึ้นมาเนี่ยเขาจะถามช่างหน้าช่างผมของเขาก่อนเป๊ะหรือยังจำได้ยินจำหูแล้วหาเออเป๊ะหรือยังหาจริงขนาดผมกระดกนี่นะเดี๋ยวมาแล้วชิชิชิผมพี่กระดกด้วยพี่ทีสิแต่เดินแน่เขาจะรู้เลยว่าตรงไหนเป็นยังไงแล้วเขาจะคอยบอกคือจะเป๊ะก่อนขึ้นแต่นี่อะนั่งไปแล้วยังเป๊ะอยู่นี่นะเดี๋ยวสักพักเอาแล้วเสื้อกันหลุนลุ่นลุ่ยบ้างอะไรของเขาตำเรื่องแล้วยกขาขึ้นมายกขาเมื่อยตูดเมื่อยตูดเมื่อยโอ๊ยฉันเมื่อยเธอเมื่อยไหมฉันแบบโอ๊ยทำไมวันนี้มันหนาวเนี่ยแล้วก็มือซุกอย่างเงี้ยไว้หนาวจังเลยเธอว่ามันหนาวไหมแหมฉันจะช่วยซุกจนเขาเก่งเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบคุณชายอ่ะเป็นคุณหนูด้วยเขาจะขี้บ่นเดี๋ยวหนาวนะนี่ง่วงฉันง่วงวันนี้โอ้โหง่วงนะเธอว่าง่วงหรือบางวันไม่พูดเลยนั่งอย่างเงี้ยชวนคุยก็ไม่คุยนอนน้อยอ๋อถ้านอนน้อยนะจะตอบโต้ช้ามากเราล่ะอันนี้เล่าทุกคนมาแล้วเนี่ยแล้วเราล่ะให้เกลือพูดเป็นไงพี่คิมเป็นไง3-1แล้วคราวนี้
อย่าแตกแถวมาพี่ก้องพี่คิมเป็นไงพี่คิมคิมนี่แผนกสวัสดิการหรอหรอความรู้สึกผมนะยังไงคะก็เขาก็จะขนอาหารขนนู่นขนนี่มาซื้อขนมนมเนยอะไรมาดูแลพวกเรานอกจากสวัสดิการเขาแล้วเขาจะเป็นหน่วยเอนเตอร์เทนคือสำหรับผมถ้าผมไปถึงตอนเช้าเมื่อไหร่ผมจะไม่อยู่ห้องผมจะไปอยู่ห้องเขาขอแยกห้องกันคือไปนั่งฟังเขากับทีมช่างผมเมาส์กันจุดลิ้นเนี่ยคุยแล้วแบบขำชิบเป่งเลยก็นั่งตลกอ่ะอ๋อเป็นยังไงคือผมมันจะเป็นคนที่กินอะไรแล้วไม่ค่อยเลือกอ่ะกินอะไรที่ไม่อร่อยก็ได้แล้วก็กินแล้วก็จะติดปากอร่อยดีนะพี่คิมฟังได้ยินไม่ได้นะอ๋อเหรออย่ามาบอกอร่อยทุกอย่างดิอร่อยตรงไหนเออถามจิตอีกเออ enjoy ง่ายก็ไม่ได้อะอย่างงี้ดีกว่ามันมีเรื่องที่จะต้องเมาเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้พอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกสักครู่นึงค่ะจะบอกเลยหนูไม่เคยปาดอะไรของพี่มาใช่ไหมคุณทำอะไรให้แฟนชื่นใจได้ทุกวันขนาดนี้คะขาดเข้าไปไม่กี่นาทีมันจะตายนี่เขารออะไรกันเหรอคะน่าเห็นไหมตอบแบบดาราก็ต้องแบบไม่เอาดาราสิคะเอาจริงๆอ่ะคิดว่าใกล้ๆแล้วล่ะเลยจะเป็นปรมาจารย์ด้านของการร้องเพลงแล้วนะคะก็ยังมีความแซ่บด้านอื่นๆด้วย อย่างพี่โจ้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะจะไปเป็นปรมาจารย์ด้านดาวร้าย ก็หน้ามันทรงนี้นะมันก็เลยต้องแบบว่าโถสงสารหน้าทรงนี้ในละครเนี่ยมันมีตัวพระเอกแล้วก็ตัวร้ายไปเลยเราเป็นตัวกลางๆอ่ะแย่งยาย่ากับณเดชน์นี่รีถ่ายไปเยอะยังคะถ่ายไปฉากเดียวครับเหรอเราเล่นเป็นภาค2ไงรอยฝันตะวันเดือดใช่เขาเป็นภาคแรกเขาสู้กันก่อนตอนนี้คือภาค2ก็เริ่มค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆคือจริงๆแล้วพี่โจ้ไม่ได้เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เล่นเป็นตัวร้ายจริงๆแล้วตอนเล่นหนังพี่ก็เคยพี่เล่นพระเอกมาทุกเรื่องมีเรื่องเดียวที่เล่นเป็นดาวร้ายนะครับคือฝนตกขึ้นฟ้าแล้วก็เลยเป็นดาวร้ายมาเรื่อยๆโอ้โหนี่ไงชีวิตพลิกเลยพี่คิมนี่ค่ะเป็นคอลัมนิสต์หลายที่มากที่ไหนบ้างพี่จ๋าอย่าเรียกว่าคอลัมนิสต์เลยค่ะคำเขาสูงส่งต้องเรียกว่าคนชอบเขียนดีกว่าไหมแต่ออกหนังสือก็หลายเล่มแล้วนะก็เขียนไปหาตังไปโอ้โหมันมีอยู่คนนึงนะพี่มันมีอยู่คนนึงมันออกหนังสือบ่อยๆนะหาเงินตลอดใครอะก็แกเป็นคนตั้งชื่ออ่ะก็มันบังคับให้ตั้งไงให้เราเนี่ยพูดเรื่องดีบ้างก็ได้คือเขาเป็นคนมีความอัจฉริยะทางด้านการแต่งเพลงแต่งชื่อแต่งอะไรทั้งหลายแหละใช่ป่ะก็เลยให้เขาอ่ะแต่งชื่อสำนักพิมพ์ให้ชื่ออะไรรู้ไหมกวนเองการพิมพ์กวนเองบางเติมเคยให้อะไรให้ไหมให้มีของฝากของอะไรเคยมีไหมวันเกิดจะถึงแล้วเนี่ยอยากได้มอเตอร์ไซค์มากเลยแล้วผมนั่งกลางๆรู้สึกถึงสายใยบางๆว่ะพี่คิมเขียนหนังสือที่ไหนบ้างคะวอลลุ่มนะคะแล้วก็คมชัดลึกคอลัมน์เล่นหูเล่นตาตลอดบางทีก็มีเนี่ยเมาส์เรื่องโค้ดกันเองก็เอาไปเขียนพี่ก้องโดนบ่อยมากกับพี่ก้องรู้ตัวว่าพี่คิมไม่เขียนถึงบ่อยมากคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกโอ๊ยอะไรนักหนาอะไรกับพี่ก้องแต่ความจริงแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยได้เห็นแต่พี่ก้องในเล่นละครเล่นอะไรไม่ได้เห็นตัวจริงๆที่พวกเราเมาส์กันว่าพี่ก้องตัวจริงๆเป็นอะไรพอมี IG ก็ดันปลอมซะอีกก็มีคนไปปลอมให้อีกหนูนะไปคอมเมนต์เขียนคุยกับพี่แล้วพี่ก็ตอบหนูด้วยนะไอตัวนั้นตอบหนูด้วยแล้วก็นี่มึงดูดิพี่ก้องตอบกูด้วยเว้ยมีเยอะเลยมีเยอะมีเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันก็เลยต้องไปแถลงข่าวข้อเขียนของคิมเนี่ยจะแซ่บไหมเรื่องราวจะแบบว่าเผ็ดร้อนแล้วแต่เรื่องเวลาเขียนหนังสือเนี่ยบางเรื่องบางมุมก็จะเป็นเจนเฟอร์คิมแต่โดยปกติแล้วก็จะเป็นคนปกติทั่วๆไปที่เดินตามถนนเดินไปแล้วเห็นพ่อคนนึงแก่ๆแล้วก็เอาลูกพาดหลังอ่ะลูกซึ่งพัฒนาการทางสมองน้องไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเปรี้ยด้วยเนี่ยเราก็จะนึกในใจบอกว่าความรักของพ่อแม่นี่ยิ่งใหญ่เนาะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรวันนี้วันไหนเราก็ยังเป็นลูกที่น่ารักเราจะมองเห็นในแง่ดีๆในแง่ให้กำลังใจจะเป็นคนที่เกลียดการตั้งกระทู้ใดๆทั้งสิ้นในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ไม่ได้ตีเพื่อก่ออะไรเงี้ยฝรั่งพูดไว้อยู่ประโยคนึงว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินคนเรากำลังให้นิยามตัวเองคมไหมยอดไม่ได้คิดเองไม่ได้ตกเองหาเข้ามา
ยืนปรบมือแล้วเหมือนเป็นผู้หญิงมั่นใจแซ่บๆอย่างนี้นะฝีปากอย่างนี้นะเขาเคยร้องไห้เพราะเธอมาแล้วชมพู่ทำไมอ้าวเธอทำให้เขาร้องไห้จะบอกเลยไม่เคยปาดอะไรของพี่มาใช่ไหมเอายิ้มอยากรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรเรามีวิธีอายชมค่ะเชิญค่ะเสียงของปานเป็นหนึ่งในเสียงที่ชอบที่สุดในชีวิตฉันก็ว่าฉันร้องเศร้าแล้วนะแต่ผู้หญิงคนนี้ฉันยอมแพ้คือตอนที่ดูเนี้ยมันหลายปีมาแล้วเนาะหลายปีแล้วหลายปีแล้วยังผอมอยู่ตอนนั้นอ่ะนอนไม่หลับบ้านนี้ก็ผอมอยู่ลุกขึ้นมาตีสามต้มมาม่ากินอ่ะเหรอแล้วไม่รู้จะทำอะไรกดไปปุ๊บแล้วนั่งกินสาวเส้นเข้าไปคำแรกสักพักหนึ่งฟึดฟัดฟึดสักพักหนึ่งน้ำตาหยดแหมลงไปในนั้นไม่กินแล้วการเป็นนักร้องของเราเราจะต้องเราจะสัมผัสอะไรเร็วอ่ะเหมือนคนเป็นภูมิแพ้เลยไอ้นิดก็จามไอ้นี่ก็จะฟึดเร็วอ่ะจะฟึดอารมณ์ถึงได้ขึ้นเร็วส่วนตัวสิส่วนตัวมีไหมความรักเออแล้วเขาไม่เคยถามเลยอย่างแล้วเขาเคยมีการไหมคุณเคยมีการคุยกันเรื่องความรักอะไรอย่างไหมพี่คิมเคยมาปรึกษาหรือว่านี่พูดถึงนี่แหละขำทุกทีเลยผมชอบถามแอบถามแล้วแต่เขาชอบเล่าทักพักถามเรานะกูยังไม่ตอบเลยอีนี่เล่าเรื่องตัวเองใหญ่คือผมสนใจเขานะเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเลยนะฮะเขาน่ารักนะครับแต่ว่าตัวขาวๆเย็นๆแบบว่าเหมือนอาม่าเหมือนอาม่าใช่ป่ะเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีผู้หญิงจะต้องมีไอเย็นๆนะจะแบบว่าจะแบบว่าไม่เย็นอย่างเงี้ยจะแบบว่าว่าใครว่าใครตัวไม่ขาวว่าใครมีไม่ขาวแล้วก็ร้อนๆอุ่นๆด้วยจะบอกว่าขอให้ลวกมาตัวดำก็ถึงแล้วไงตกลงว่าที่เคยมีการปรึกษาความรักอะไรกันเลยเหรอชอบถามคนพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเขาอ๋อไปถามเรื่องเขาแต่ไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองมันไม่อยากรู้เรื่องดิฉันหรอกค่ะพวกนี้ไม่อยากรู้หรอกเป็นไงบ้างอะทำเสียงโฆษณาขึ้นมาสิอย่ามาอ่านสปอตโฆษณาเลยเคยไปกินโต๊ะจีนก็แอบถามแต่ก็ได้คำตอบที่คุ้มเคือครับคือแบบว่าพี่เป็นคนที่แฟนบอกว่าพี่มีอะไรอย่างนี้เปล่าไม่มีชั่วโมงนี้ล่อซื้อฉันยังไม่ได้เลยล่อซื้อว่ะแล้วผมสองคนก็นั่งกับพี่ก้องคือแบบว่ายังไงเนี่ยพี่คิมไม่มีแฟนเดี๋ยวผมสองคนจัดให้ก็ได้นะอะไรเงี้ยเห็นพี่คิมเขาแบบว่าแซ่บแบบนี้เขาเป็นแม่สี่เรือนนะทำกับด้วยความที่แม่เนี่ยอยู่ในครอบครัวคนจีนแล้วตีเป็นคนชอบกินมากแล้วก็จะสอนทำทุกอย่างแล้วเราเนี่ยตั้งแต่เด็กแม่บอกไปนั่งดูทีวีรอไปเราก็ไม่รอเราจะช่วยทำตั้งแต่ตำพริกจับกระเทียมแล้วค่อยๆทำตัวเราเองก็ได้มาบ้างนิดๆหน่อยคือเป็นคนชอบทำอาหารจีนทำไอ้จีนก็ข้ามไปฝรั่งเลยก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้อ่ะคือมีเพื่อนที่เขาเรียนจบกอดองเบลอมาอะไรเงี้ยเขาเป็นเชฟเราก็จะถามไอ้นี่ทำยังไงไอ้นั่นทำยังไงมีเคล็ดลับในการลวกเส้นยังไงจากไม่เป็นเลยอ่ะจนทำริซอตโต้เป็นแล้วฟังอย่างเงี้ยอยากเปิดเป็นร้านอาหารไหมโอ้โหร้านอาหารนี่ไม่ใช่เหมือนมีผัวนะเหมือนมีลูกผัวเนี่ยทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะใช่ใช่ใช่แต่ร้านอาหารเนี่ยผัวต้องให้คนอื่นเลี้ยงก็ไม่ต้องขึ้นเอวตลอดไม่ไหวก็เป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายแต่ว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องมีแต่พี่คิมเขาบอกว่าการพักผ่อนในรูปแบบของพี่คิมก็คือการเดินตลาดอย่างนี้เหรอคะชอบเดินที่สุดคือตลาดสดไม่ว่าจะไปประเทศไหนจังหวัดไหนจะต้องพยายามตื่นให้ได้เช้าๆตีห้าหรืออะไรเงี้ยอารมณ์เสียเข้าตลาดหายเลยจริงหายเลยมันจะเห็นทุกๆอย่างที่เป็นนึกในใจได้เลยว่าจะทำอะไรแต่จะไม่คิดที่เมนูมันเป็นความสุขของเราเนาะใช่ยิ้มตลาดสดนี่เองใช่มาที่แสตมป์บ้างค่ะนางเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงมาเยอะมากจำได้ไหมคะว่าแต่งมากี่เพลงแล้วคะว่าจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยครับมีเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจที่สุดคะอันนี้เป็นคติโพสต์ของผมเลยนะครับว่าเพลงที่จะชอบที่สุดเนี่ยคือเพลงต่อไปโอ้โหตอบซะหล่อเลยว่ะคือเพลงที่ยังไม่ได้แต่งเพราะเราก็จะ
รู้สึกว่าเรายังทำได้อีกยังทำได้ดีกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพอใจในสิ่งที่เราทำมาแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยกูเก่งแล้วพอแล้วเรื่องเพลงรักในโลกนี้มันก็จะมีอยู่ 4-5 ประเภทอ่ะหักสมหวังแอบรักเป็นชู้ให้คนอื่นรักแฟนเขารักชู้รักกิ๊กมันก็เยอะเหมือนกันนะทุกๆคนในโลกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าถามว่าแต่งจากประสบการณ์ตัวเองไหมผมก็แต่งจากประสบการณ์ตัวเองที่มีร่วมกับทุกคนบนโลกค่ะตัวเองด้วยเรื่องคนอื่นบ้างโอเคเพลงที่ออกมาจากประสบการณ์ของตัวเองคือเพลงอะไรคะก็ทุกเพลงนั่นแหละทุกเพลงก็จะเอาตัวเองไปใส่เอางี้ดีกว่าแต่งให้แฟนป่ะคะน่าต้องคบกันกี่ปีคะถึงจะแต่งไม่ได้รออะไรเลยโอ้ใจยังแฟนเหมือนอากาศขาดเข้าไปไม่กี่นาทีมันจะตายนี่กำลังจะให้เขาทำซิงเกิลผัวไม่มีเพลงแรกชื่อเพลงของขาดออกมาจากประสบการณ์ของตัวเองคือเพลงอะไรคะแต่งให้แฟนป่ะคะน่าก็แต่งเพลงอะไรเพลงไหนเพลงไหนไม่ค่อยดังอ่ะร้องไม่ค่อยดังรู้สึกว่าจะส่วนตัวไปหน่อยคนเขาชอบเพลงอกหักแบบเจ็บปวดหน่อยแต่งให้แฟนก็แต่งสมหวังน่ารักกุ๊กกิ๊กเอออะไรอย่างนั้นร้องคุณประทับใจอะไรตรงไหนของเขาคะ7ปีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างเดียวเลยที่อยู่ด้วยกันได้คือเราเข้าใจกันคือเขาเข้าใจเราคือผมเป็นนักแต่งเพลงเป็นศิลปินเนี่ยก็จะมีช็อตหลอนๆเยอะที่ทำอะไรที่แบบไม่มีเหตุผลค่อนข้างเยอะบางทีเราก็ไม่ลืมที่จะสนใจเขาลืมที่จะนั่งเมื่อนั่งเมื่อไปถามอะไรก็ไม่ตอบบ้านซึ่งรู้สึกว่าคนที่เข้าใจเราได้แล้วก็ไม่เคยที่จะทะเลาะกับเราเรื่องเล็กๆพวกนี้สำคัญที่สุดละเขาเข้าใจคุณทุกเรื่องนะวันหนึ่งเนี่ยที่คุณกลายเป็นแสตมป์คนรู้จักมาถึงขนาดนี้เขามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีแฟนของแฟนคลับมาตามเนี่ยแฟนรู้สึกยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเขาผมว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับตอนแรกมันปรับความเข้าใจกันพอสมควรว่าเอ้ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะทำอาชีพนี้เป็นอย่างนี้นะพอเริ่มมีชื่อเสียงเวลาก็เดินไปพร้อมกันนึกออกไหมฮะความเข้าใจก็มากขึ้นพร้อมกับชื่อเสียงโอ้ยคุณโชคดีนะต้องคบกันกี่ปีคะถึงจะแต่งนี่ดูอะไรกันน้ำเสียงอะไรวะขอโทษทีนะคะคือเวลามีแขกรับเชิญที่ไม่แต่งงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะแขกรับเชิญที่เป็นผู้ชายที่ไม่ยอมขอแฟนแต่งงานสักทีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอารมณ์ร่วมขึ้นมาก็เราต้องขอโทษด้วยนะคะที่พิธีกรเราแต่ว่าเพราะอะไรช่วยตอบคำถามเขาหน่อยค่ะไปหน่อยนะคะค่ะเขารออะไรกันเหรอคะน่าเห็นไหมตอบแบบดาราก็ต้องแบบไม่เอาดาราสิคะเอาจริงๆอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้รออะไรไม่ไงฟังนะไม่ได้รออะไรเลยอ่ะแล้วทำไมไม่แต่งอ่ะแล้วไงคิดว่าใกล้ๆแล้วล่ะเลยได้เลยได้ดีใจได้เลยพอใจยังไอ้คือมันดีอ่ะถึง7ปีก็ว่านะที่ว่าแน่แล้วนะที่ว่าใกล้นะก็ยังมี20ปีที่เหนือกว่านู่นเป็นแฟนกันทำไมอ่ะพี่ต้นนี่ไงคือรักกันอยู่ด้วยกันมันก็แค่เข้าใจกันนะก็พอแล้วการแต่งงานมันผมมองว่ามันเป็นแค่พิธีการหนึ่งใช่เว้ยเล่นสั่นใหญ่เลยจริงไม่ยอมมันถูกต้องอันนี้เป็นในอาจจะเป็นในมุมของพี่นะไม่ต้องทำตามหรือเอาเดี๋ยวสมมติเราพี่เข้าใจอย่างนั้นแต่ผู้หญิงก็โดนหล่อหลอไปด้วยนะว่านี่ยายโลกแตกว่าเอ้ยเราต้องแต่งงานอ่ะแฟนพี่ไม่เคยไหมสมมติว่าเราอยู่กันมายาวขนาดนี้เราก็จัดงานแต่งงานขึ้นมาวันหนึ่งมันก็แค่วันนั้นอ่ะแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เราเป็นกันอยู่อ่ะถ้าไม่อย่างนั้นเอานี่กูเป็นเมียเขาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนูถามเฉยถ้าสมมติว่าแต่งแล้วเหมือนเดิมก็แต่งมาเพื่อให้เขาชื่นใจสักวันหนึ่งเนี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมไงใช่ใช่เขาชื่นไม่ต้องแต่งคอนลัสกันเป็นคอนลัสไม่ต้องแต่งเขาก็ชื่นใจอยู่แล้วคุณทำอะไรให้แฟนชื่นใจได้ทุกวันขนาดนี้คะตีกองจบละเขาชอบพูดประโยคนึงเวลาให้สัมภาษณ์ในหนังสืออ่ะคือฉันชอบมากเลยอ่ะคือมีเพื่อนผมเคยพูดเขาบอกว่าบางทีการอยู่ด้วยกันนานๆมันเหมือนแฟนหรือเหมือนอากาศบางทีก็ไม่ได้คิดถึงไม่ได้สนใจก็ใช้ชีวิตไปวันๆแต่พอขาดเข้าไปไม่กี่นาทีมันจะตายขาดอากาศหายใจแล้วมันก็จริงๆนะแล้วจริงๆคือมันก็ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพอพร้อมอมยิ้มใหญ่เลยผมต้องไปต่างประเทศเลยนานๆเงี้ยรู้สึกเฮ้ยเริ่มคิดถึงเขาแล้วใช่ไหมเขามีหึงหวงไหมแบบไม่ไหวแล้วนะอยู่ดีพุ่งเข้าชาร์จแฟนเรากอดแน่นขนาดนี้พี่ก้องลบเรียกถ่ายรูปให้ด้วยอ๋อเหรอเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไหมอะไรใช่ไปถ่ายซะจะได้รีบๆไปถ้าถ่ายเองนะไปวะเนี่ยเอ้าถ้าไปถ่ายเองกล้องหน้าค่ะ
พี่ก้องอุ้ยไม่ชัดนะพี่ก้องนิดนึงใกล้อีกนิดนึงมาถ่ายให้ค่ะไปแล้วนะคะชัดค่ะไม่หรอกฉันว่าแฟนเขาอะมั่นใจในตัวก้องจ้ะเขาน่ารักกว่ากล้องอีกนะมีวันนึงน่ารักกว่ากล้องคือยังไงครับพี่นางเหนื่อยนางถ่ายรูปจนนางเหนื่อยแล้วเลิกงานปุ๊บนางเดินจำเอากลโดกไปนู่นเลยเสร็จแล้วก็มีคนเดินตามอ่ะอยากจะถ่ายวิ่งจากในงานออกมาแฟนนางบอกว่ากล้องหยุดก่อนถ่ายกับเขาหน่อยเขาอุตส่าห์ออกมากล้องน่ารักมากนอกเหนือจากเขาเข้าใจเราในความเป็นเราและงานของเราตลอด20ปีแล้วมีความน่ารักตรงไหนอีกคะพี่ตั้งแต่นับหนึ่งกันมาจนถึงวันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือไม่ได้เปลี่ยนไม่มีความโลภไม่มีความอะไรเลยก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมหายากนะนี่หายเออใช่ต้องรักษาเขาไว้เลยเนาะเดี๋ยวไปใช่หายากแล้วจะบอกให้พี่ก้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีงานชุกตลอดเวลาร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตนี่เป็นโค้ชและนอกจากนี้ก็ยังเป็นพระเอกละครด้วยตอนนี้ถ่ายละครอยู่ฮะถ่ายเรื่องอย่าลืมฉันครับถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องเราจะเห็นภาพรวมตัวของนูโวกันบ้างไหมจริงๆแล้วนูโวก็ยังไม่ได้ยากย้ายไปไหนนะครับยังมีงานเล่นกันอยู่เดือนนึงก็ 7-8 งานเล่นคอนเสิร์ตตลอดเนาะคอนเสิร์ตแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็น Impact อะไรใหญ่โตก็วางแผนอยู่ว่าสักกลางๆปีหน้าอาจจะจัดใหญ่ๆสักทีนึงอะไรเงี้ยครับสุดท้ายค่ะโค้ชทั้ง4ฝากผลงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้นอกจากว่า The Voice Season 2แล้วเราจะติดตามผลงานของโค้ชได้จากที่ไหนยังไงบ้างโทรสแตมค่ะก็ตอนนี้มีเพลงที่ทำกับสิงโตนำโชคครับที่เพลงวิธีใช้ครับลองเสิร์ชใน YouTube ดูนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีอัลบั้มใหม่ครับกำลังทำอยู่ครับโค้ชอี้นะคะก็ซิงเกิลเมียไม่มีครับตอนนี้ก็เป็นการทัวร์คอนเสิร์ตกับซิงเกิลนี้เยอะแยะมากมายช่วงหน้าหนาวคงได้เจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตกำลังจะให้เขาทำซิงเกิลผัวไม่มีเพลงแรกชื่อเพลงของขาดเพลงที่สิบพี่ก้องจะมาฟิชเชอร์ลินนะชื่อเพลงว่าเติมจนเต็มหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงคู่กับใครในการออกซิงเกิลอะไรเงี้ยคิดว่าเออน่าจะหาสักคนหนึ่งมาใช่นอกจากพี่ก็มิสเตอร์แซกแมนแล้วพี่ต้องแยกตัวบ้างนะทุกคนนึกว่าเป็นผัวเมียกันตลอดเลยว่าจริงๆไปลุ้นแล้วกันว่าพี่คิมจะฟิชเชอร์ลินกับใครต่อไปพี่ก้องล่ะคะก็นี่แหละครับละครอย่าลืมฉันแล้วก็รายการ The Voice นี่แหละครับโอเคค่ะพ็อกเก็ตโอ้พ็อกเก็ตบุ๊กขายดีนี่ของเธอขายดีครับเรียวกล้องเรียวกล้องครับเรียวกล้องครับผมล้อหล่อคือพ็อกเก็ตนูดมีไหมไม่มีออกดีเอาไหมฟิชเชอร์ลิงไหมฟิชเชอร์ลิงไหมฟิชเชอร์ลิงฟิชเชอร์ลิงพี่จะให้เกียรตินั้นเลยเหรอคะไม่ใช่ไม่เอานะเนี่ยอยู่ดีมาชวนถ่ายเอ้าเลยรายการสามแซ่บเป็นพยานแล้วเว้ยจริงเหรอพี่เฮ้ยพูดเล่นต้องขอบคุณนะคะทั้ง4ท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเช่นข้าวค่ะมาวี่ค่ะกับเยทุวันนะคะอาซาว่าคาวินคลายค่ะ Second Skin ค่ะ DKNY เครื่องประดับอิงควัตมายมิลิเนอรี่ร้านจีและลาจิระไดมอนด์ค่ะคืนนี้พวกเราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราสามแซ่บได้ใหม่นะคะในวันพุธหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ